พูดกันด้วยเรื่องหวยพี่อันมีอะไรต่อไหมเพราะถ้าไม่ต่อ,อเดี๋ยวจะไปเรื่องนายกก็มีนิดนหนึ่งนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นงวดแรกที่เขามีการจําหน่ายสลากนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะาทางเว็บเป๋าตังนี่แหละคนก็แห่ไปซื้อกันสองสาวันก็หมดเกลี้ยงกันไปเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ย ในช่วงเวลาที่หวยออกก็คือเวลาประมาณ16นาฬิกาเว็บเป๋าตังล่มนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรคนแห่เข้าไปค่ะแห่เข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจเช็คในเรื่องของรางวัลเนี่ยนะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า16นาฬิกาแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลยส่งผลให้ประชาชนที่ซื้อสลากดิจิทัลไว้รวมกว่า5ล้านกว่าฉบับเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขหน้าสลากได้ว่าตนเองเถูกรางวัลหรือไม่นะคะก็เลยหงุดหงิดกันนิดหน่อยออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลแมมันหงุดหงิดจังเข้าแอปเป๋าตังค์ตรวจรางวัลไม่ได้เพื่อจะถูกรางวัลกับเขาเนี่ยนะ ทั้งนี้ในส่วนของแอปเป่าตังเนี่ยก็มีรายงานค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารกรุงไทยก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายวันนี้แหละนะคะแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็มีการขัดข้องชั่วคราวเหมือนกันจนมีผู้ใช้งานเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดตอนนี้น่าจะใช้การได้แล้วนะคะค่อยๆทยอยเข้าไปค่อยๆทยอยเข้าไปตรวจเช็คก็ได้ไม่ต้องกรูกันเข้าไปหรือรีบร้อนนะคะเพราะว่า ถ้าคุณถูกรางวัลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะในส่วนของระบบเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปเป่าตังภายในเวลา18นาิกาของวันนี้แหละค่ะวันที่ออกรางวัลและข้อความที่เขาจะส่งมาให้ก็คืออ คนถูกรางวัลน,นะคะงวดประจำวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลงทะเบียนนะคะที่จะรับเงินได้เลยวิธีการที่จะรับเงินหรือว่าการขึ้นรางวัลน,นั้นเนี่ยในส่วนของสลากดิจิทัลนะคะบนแอปเป๋าต่างก็มี2วิธีด้วยกันก็คือรับโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยนะคะหรือว่าจะนำไปขึ้นรางวัลด้วยตนเองที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งก็ได้ค่ะ มพอพูดถึงเรื่องหวยไหนๆก็ไหนๆนะเพียรนเอาให้มันจบไปเลยนะคะไป<ฮ>ะเรื่องสลากดิจิทัลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม,มซึ่งก็จะเปิดขายในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปก็จะเปิดขายผ่านแอปเป๋าตาังพรุ่งนี้ปริมาณเดิมเนี่ยนะคะก็คือ5ล้านฉบับ แต่ว่ามีคําเตือนบอกว่าอย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่นนะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาในการขึ้นรางวัลแล้วก็มีการย้ําด้วยว่าให้นําสลากดิจิทัลนั้นมาขายต่อคือถ้ามันเกินราคา80บาทเนี่ยถ้านํามาขายต่อนี้นะคะมีความผิดค่ะ ไปดูเรื่องนี้ค่ะไหนๆจะไปให้สุดแล้วเนี่ยขอเอาใจคอหวยนะคะเป็นการปลอบใจบรรดาคนที่ถูกหวยกินหน่อยก็แล้วกันนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6กนาฬิกาถึง5้าทุ่มก็แล้วกันเนี่ยทางสํานักง,งานสลากกิงแบ่งรัฐบาลก็จะไปเปิดจําหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังเป็นครั้งที่2นะคะเป็นสลากงวดวันที่1กรกฎาคม2565 หลังจากครั้งแรกก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีแล้วก็ยังคงปริมาณสลากในระบบดิจิทัลเท่าเดิมที่ประมาณ5ล้านฉบับโดยคณะกรรมาการสลากขอประเมินผลอีกระยะก่อนจะตัดสินใจนะคะว่าจะเพิ่มหรือไม่นะในส่วนของสลากดิจิทัลเนี่ยพันโทหนุนสรรน,นาคมนะคะผู้มนการสำนักง,งานสลากกินแบ่งนะบอกว่า ขณะนี้ค่ะมีผู้นำสลากดิจิทัลนั้นมาเปิดจำหน่ายเพื่อจะเก็งกำไรขายสิทธิ์ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์มันก็เป็นกันซะแบบนี้เนี่ยนะเขาถึงได้ต้องแบบหามาตราการนู่นนั่นนี่เนี่ยพอเขาแก้ปัญหาตรงนู้นคุณก็มากกอปัญหาตรงนี้กันอีกนะก็เลยบอกว่าต้องขอเตือนประชาชนว่าอย่าซื้อนะฮะสิทธิ์สลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่นแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการซื้อต่ออย่างเด็ดขาดด้วย เพราะอะไรเพราะว่าในระบบการจําหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยเขาจะมีการบันทึกชื่อผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนะมันจะไม่เหมือนกับที่เราซื้อแบบเมนนวนแบบเหมือนเวลาเราไปซื้อหวยที่มันเป็นใบๆเนี่ยนะคะและการให้สิทธิการเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อนะที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปเปาตังเท่านั้นด้วยคือหากถูกรางวัลเนี่ยนะคะเป็นรางวัลจะโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อ ก็คือไม่สามารถจะโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้ผู้อื่นได้นะสมมุติว่าอย่างเราเนี่ยเออซื้อ,อของพี่แอนซื้อมาแล้วก็มาขายต่อเนี่ยเพราะถูกรางวัลเนี่ยนะคือพี่แอนได้นะคะอโอนมาของเป็นของปริดาไม่ได้นะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจชัดๆนะ,ค,ะคือคือแอนอเนี่ยจะสามารถก<ข>งปริดาได้สบายๆเลยแหละเอาเป็นว่าของใครของมันมเลยนะชื่อของใครของมันเลยนะเออ ใครที่หลงเชื่อนะคะซื้อสลากดิจิทัลที่นำมาประกาศขายต่อหากถูกรางวัลน,นั้นแน่นอนอาจจะเกิดปัญหาตามมานะคะจึงขอให้ประชาชนนั้นซื้อสลาก Digital ดิจิทัลโดยตรงก็แล้วกันผ่านแอปเป๋าตังนี่แหละง่ายๆนะเป็นระบบที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถขึ้นนรางวัลได้อย่างแน่นอนทั้งนี้สำนักง,งานสลากก็ย้ำเตือนผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลแล้วก็นำไปขายสิทธิ์ต่อให้ผู้อื่นหรือว่าจำหน่ายเกินราคาไปละ80บาทเนี่ย บอกว่าจะถูกดำเนินคดีฐานขายสลากเกินราคาโดยมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสลากใบนั้นๆใครเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของหากมีการนำไปขายต่อหรือว่าขายเกินราคา <c oughs> ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะ <c oughs>